สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอุ๊ยวันนี้นะคะพาเพื่อนพังในเอพิโซดของการแต่งแควก็คือแต่งแฝดนั่นเองดิฉันนะคะจะต้องแบบว่ามีแขกรับเชิญ1คนวันนี้ดูด้วยเสื้อเป็นยังไงคุ้นๆไหมตัวเนี้ยใช่แล้วค่ะเป็นคนที่ทุกคนรอคอยนะคะขอต้อนรับเลยค่ะไอซ์ไอซ์สวัสดีค่ะพอแล้วดิฉันบอกเลยนะคะ EP นี้สปอนเซอร์ที่จะเข้าคือกระทิงแดงเพราะว่า energy ไม่ไหวจริงๆคือมีละครไหมคะเฮ้ยไม่รู้รับบทเป็นทำไมเขาพร้อมจังวะติดละครช่องพี่หน่อยหนึ่งอยากรู้ว่าไอซ์เนี่ยมีซิกเนเจอร์ในการแต่งหน้ายังไงเป็นคนที่ชอบเน้นงานผิวผิวจะต้องแบบเนียนคุยแบบดูขุ่นขุ่นอยู่ที่ไหนสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้สึกเลยคือไอซ์เป็นคนชอบแต่งหน้าคนสีส้มแล้วก็เป็นความสดใสถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยปกติพี่น้อยหนึ่งลงอะไรที่ผิวก่อนกันแดดค่ะโอ้ยมีเตียงนี่มันเลยแล้วคุณใช้กันแดดของยี่ห้ออะไรเหรอคะปกติก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะแต่ก็ได้ลองแบรนด์ใหม่หนึ่งแบรนด์คือเจ้าของแบรนด์คือค่อนข้างสวยนิดนึงชื่อแบรนด์ว่าบีโอเลบีโอเลก็ดีดีแต่ว่าคอลลาเจนด้วยวันนี้เราอยู่กับ CEO Happy Sunday มันอันเดียวกันหรือเปล่ามันอันเดียวกันเรื่องคือมันเหมือนกันแต่ว่าด้วยความเจ้าของมันคนเยอะอย่างเงี้ยแพ็กเกจจริงจะมีอันเดียวก็คือไม่ได้อันนี้เป็นแพ็กเกจพิเศษที่อยู่ในกล่องแบบแพ็กเกจพิเศษอยู่ในกล่องบ็อกเซตถามว่าข้างในเหมือนกันไหมเหมือนแต่ก่อนเขาบอกอ่ะซื้อไปตอนแรกคือมันเป็นหลอดใหญ่แล้วอันเล็กนี่ราคาถูกลงด้วยราคาถูกลงจับต้องง่ายอย่างเงี้ยจับได้เลยถ้าเป็นอันใหญ่คือเนี่ยเห็นปะเป็นราคาเทียบไม่ถึงในส่วนของกันแดดเนี่ยจะช่วยปรับสภาพผิวสว่างกระจ่างใสขึ้นอันนี้เคยใช้แล้วเพราะว่าไม่มีความแบบมันๆเนื้อน้ำนมเกี่ยวแล้วหายไปเลยดีอะสว่างกระจ่างใสขึ้นมา1ระดับตอนแรกอะเวลาทามันก็จะดูเป็นเนื้อครีมๆอยู่ใช่ไหมใช่สักพักนึงจะแบบเกลี่ยเอ๊ะใครเป็นเจ้าของแบรนด์กันแน่ต้องช่วยๆกันนิยามไอ้ให้คำนิยามว่าเป็นเนื้อเซมิแมตต์คือมันจะแมตต์แต่แรกมันก็ไม่ได้แมตต์แต่แรกแต่มันจะชุ่มก็ไม่ชุ่มเซตตัวแบบเซมิแมตต์แบบซอฟๆเกี่ยรองพื้นเกี่ยคุชชั่นอะไรได้ง่ายอ่ะรองพื้นไอชอบใช้รองพื้นอะไรจริงๆแล้วในวันธรรมดาไม่ใช้รองพื้นแค่คอนซีลเลอร์แล้วก็ทาแป้งพัฟก็จะขอแนะนำให้รู้จักกับสิ่งนี้ซึ่งไอชอบมาก Cover Mask ว่าเราจะบอกว่า Cover Mask ไม่ค่อยมีใครแบบว่ารีวิวเท่าไหร่นะทำไมไม่รู้คือมันเป็นแบรนด์เขาอยู่มานานมากแล้วต้องยอมรับเพราะว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้โปรโมทอะไรที่ดูเป็นวัยรุ่นเลยใช่แต่ว่าดีช่างแต่งหน้าชอบใช้ช่างเจ้าสาวต่างๆนะอู้พกไปสิโคมาต้องไปเอาพลังมาจากไหนอ่ะวันนี้เธอก็จะใช้รองพื้นที่ฉันรู้จักกันดีนะคะคือลังโคอ่ะผิวใครผิวมันใครผิวมันใช่แล้วพอลงบนกันแดดเขาแล้วมีความแบบเกลี่ยเนียนเลยอ่ะว้าวเขาอยู่ข้างเราอ่ะด้วยปะเราต้องอยู่ให้รอดป่ะมีคนมาว่าไหมว่าแบบว่าพี่ไอแต่งผิดสีอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคือก่อนหน้านี้มันก็ถูกไงพี่น้อยหนึ่งแต่ตอนนี้เรารับแล้วผิดแต่คำของเธอมันก็ยังขาวของฉันนะเราลองของใหม่แต่ละแบรนด์แต่ละเบอร์แม่ไม่เหมือนกันบางทีลองไปก็ดอบจะร้องไห้แล้วความจริงมาพูดเอาเสร็จยังเนี่ยเสร็จแล้วยังไม่เสร็จคอนซีลเลอร์ใช่ของอะไรอันนี้คือเดอะโปนี่ก็ดีมากอุ้ยอันนี้คือแพงมากเลยอ่ะ 70,000 กว่าบาทแพงไปประมาณ 2,000 กว่าบาทถือว่าโคตรแพงแต่ว่าถือว่าโคตรดีฉันใช้นาคนดีคนเดิมของฉันเพราะว่าฉันรู้อยู่แล้วว่าเขาจะปิดฉันได้ดีเนี่ยมันเป็นแท่งใช่ป่ะแต่มันไม่แน่นเกินอ่ะคือมันดูยังเป็นผิวอยู่เนี่ยใช่อันนี้คือแน่นแบบแน่นตักเลยป่ะมันเกลี่ยได้อยู่แหละแต่การลงเท่านี้ดูว่าจริงๆลองพื้นไม่จำเป็นสำหรับพีเพราะว่าคอนซีลเลอร์คือลงทางหน้าอยู่ดีนี่แล้วล่ะตบแข่งกันในอนาคตอุ้ยใครดูอยู่จ้าได้เลยไอ้ขาตบตบกับดิฉันแต่ว่าเป็นตบจริงๆแล้วสปอนเซอร์คือเป็นพวกแบบว่าชุดกีฬาเปลี่ยนเสื้อวอร์มแบบพวกเด็กเรียนม.ต้นที่จะตบกันอะไปเปลี่ยนเกงวอร์มก่อนก็มาตกๆๆๆจริงตอนเด็กๆหนูก็เคยป้าถามว่าไอ้เอาเกงไปทำไมบอกว่าไปตกกับเพื่อนคือไม่ได้ไปได้แล้วว่าเคยไปตกเพื่อนตอนไหนที่ไหนเมื่อไหร่ทำไมคนเรามีดาร์กไซด์อะไรขนาดนี้วะตอนเด็กๆเลยและตอนเด็กก็คืออนุบาล1ตกกับเพื่อนอนุบาลเราลงแป้งอะไรไงมั้ยอ่ะนี่ของหนูก็คือลงครีมบรัชชอบใช้เนื้อครีมใช่มั้ยใช่แต่ก่อนน่ะไม่ใช้บรัชออนเนื้อครีมเลยเพราะใช้ไม่เป็นแต่พอใช้ปุ๊บรู้สึกแบบอุ๊ยมันดีพอแอนโจนี่ค่ะแม้เธอเป็นสายญี่ปุ่นอีกแล้วเอ้ยจริงด้วยไม่รู้ตัวเลยพอแอนโจเป็นญี่ปุ่นเหมือนเยลลี่เลยอะไรก็ไม่รู้อ่ะสีละมุนละม่อมมากเลยตอนไหนตอนไหนอ่ะแต่ดูนี่สีแบบสีเข้มมากทาแก้มในตำแหน่งไหนเราชอบทาในตำแหน่งว่าด้านหน้าหรือด้านข้างหรือว่ายังไงตรงนี้เรียกว่าที่เราเรียกว่าตรงไหนแก้มไปให้มันจุดเข้มๆก่อนแล้วค่อยเกลี่ยแล้วไม่สีบนแก้มพี่มันไม่เหมือนแก้มหนูอ่ะผิวของคนละสีแกอันนี้เราตุดจีเราผ่านกันมาแล้วเนาะเดี๋ยวเกลี่ยเราก็ใช้พัฟในตลับอ่ะเหมือนจะเข้มนะเบอร์5 Paul and Joe Gel Blush ลงแก้มเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะสามารถลงแป้งได้แล้วใช้แป้งอะไรลงใช้แป้งจีวองฉีแป้งฝุ่นธรรมดาแป้งฝุ่นธรรมดาเรามีไอเทมที่เราใช้เหมือนกันได้พอนเรื่องของเรื่องคือเราอ่ะไปดูคลิปเฟเวอริตของไอซ์แล้วนางบอกว่าอันนี้เป็นแป้งฝุ่นที่นางใช้มาแล้วเราก็แบบต
อแหละปะเนี่ยแล้วคิดโกหกปะเนี่ยแล้วก็เลยซื้อมาใช้ดูดีจริงคือสีมันไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีพูมันจะเป็นสีแบบเป็นเบจอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเวลาลงก็คือคุมมันดีมากแล้วราคาเท่าไหร่25บาทแบบถูกๆอ่ะแบบกินหอมด้วยนะถูกแบบงงๆอ่ะคือยังหาข้อเสียไม่เจอจริงๆใช่ค่ะงงมากบ้าไปแล้วอ่ะคือหนูต้องแบบพักตัวเองจากอันเนี้ยเราจะไม่ลองอันอื่นเราจะไม่ลองอันอื่นหนูเลยต้องแบบมาลองของแพงๆบ้างอุ้ยพรขายดีมากละมั้งตอนเนี้ยพอเราจะพูดแหละพอหน้าสว่างกระจ่างใสด้วยเฉดไหนก็ใช้ได้โอ้ไม่อยากขายหรอกเลยวางไว้อย่างนี้1นาทีแอร์ไทม์เต็มที่นะคะของเขาดีแป้งฝุ่นเสร็จแล้วยังไงต่อคะเสร็จแล้วทีนี้ก็ลงบอนเซอร์มีแบบแป้งผสมรองพื้นมีไหมปกติไม่ใช้แต่ใช้ได้สมมติในวันอันนี้เป็นวันปกติแต่ถ้าวันที่เราออกงานไปเจอเพื่อนก็แบบอีกนิดนึงแล้วกันแป้งเลยแป้งแป้งคืออะไรบิชูบิชูคิวเพสคิวเพสบอนเซอร์ของเราวันนี้ก็คือทำเอฟเฟกต์ด้วยใช้เป็นบอนเซอร์ได้เนี่ยลองดูซิว่าเขาจะทำเป็นบอนเซอร์อ่อนๆให้เราได้ไหมเธอมันก็ได้อยู่นะดูดิเป็น My Matte Day My Matte Day อยู่ดีๆก็มีดั้งแบบงงๆอ่ะบอนเซอร์ที่เตรียมมาก็คือสูตรไม่ต้องใช้แล้วใช้อันนี้เลยเสร็จแล้วนี่คือการบอนเซอร์ด้วย Happy Sunday ที่เป็นอายแชโดว์โอ้มายก๊อดมันติดเพอร์เพสมากๆเลยปกติเห็นคิดว่าหนูก็ใช้สีเดิมขายเก่งจังวะสีก็เมื่อกี้เหรอใช่คือหนูไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นคิวเพราะไอสักมาหรือเปล่าแต่ว่าใช้สีอ่อนแล้วมันพอดีประมาณนึงแล้วไงไม่อยากชมเยอะเพราะเดี๋ยวว่าแบบลอยไปแล้วเนี่ยขึ้นไปแล้วอ่ะแต่เนี้ยคิวเสร็จละเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้มแต่มันจะอ่อนเพราะว่าเราจะต้องปัดขนคิ้วแบบอ่อนปกติที่ใช้อะไร CA แต่ว่ามันสีเข้มเข้มผิดไม่ได้งั้นยืมต้องเข้มแต่อ่อนงั้นยืมบานิลาโคจีหนูสีอ่อนอยู่เด้อใช่ตรงเนี้ยแบวเลยอ่ะเพราะว่าคิ้วเราอ่อนไงคะคือคนเราเนี่ยไม่ต้องทำความดีก็ได้แต่ปัดคิ้วอ่อนก็เป็นคนดีเลยเหรอใช่ทำงานเลยเหรอก็เป็นไอเทมแนะนำสำหรับคนที่กลัวคิ้วปิ่งอ่ะต่อไปนี้ก็คือมาคาร่าคิ้วสีอ่อนจะมีขายในวัดแต่ไม่ใช่วัดธรรมดาเพราะมันคือวัดสันโอ้โหเข้าโฆษณาได้เลยดิอันนี้ใช้มาจอริก้าซึ่งมาจอริก้ามีขายที่ไหนวัดสันวางบินนะคะวางบินจริงแต่เป็นบินอะไรบินทบาทอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเหนื่อยมากเลยนี่แสงแห่งมาทำเมื่อวานเนี่ยอุ้ยคิ้วอ่อนคนดีเลยแกเสร็จปุ๊บก็คือทาตาไอเทมที่เราแบบว่าอยากเล่นที่สุดนั่นก็คือฝั่งนี้เป็นหน้าปกฝั่งนี้เป็นชื่อใช่ฝั่งนี้เป็นหน้าปกนั่นแหละอู้ฝั่งไหนก็น่าซึ่งเอดิชั่นก่อนนั้นเขาก็มีนะคะคุณอันนี้เป็นแบบ Valentine Collection เป็นสีแบบว่าหวานๆมีทั้งแมททั้งชิมเมอร์เหมือนแคนดี้ใช่คือยอมรับเลยว่าหวานมากชมพูอมม่วงเป็นแดงส้มๆหลายคนถามว่าอันนี้ยังมีอยู่ไหมคะพี่ไอมีอยู่ค่ะซื้อได้อันใหม่เป็นอย่างนี้เป็นเนื้อแมทสีจะง่ายกว่าซื้อได้หมดทุกอันนะจริงๆแล้วอ่ะซึ่งดิฉันบอกให้เลยว่าพาเลตนี้นะคะมันคือตำนานของเขาเป็นกระจกที่แท้ดิฉันจะป่าให้ดูตรงนี้เลยตรงนี้เลยสี่สีนะคะสี่นิ้วนะคะนี่คือบีบสิวได้เลยอ่ะบีบสิวคือส่องบีบสิวได้เลยนึกว่ากระจกโกหกไม่ได้จริงๆดูดิใช้เบาๆได้แบบเอาแบบว่าแปรงแตะเบาๆได้ต้องระวังคนไปสุดวิ่งก็วิ่งแมทก็แมทให้มันรู้เรื่องเราจะแต่งสไตล์แบบ mix and match เราจะเริ่มจากแมทก่อนยูซูโซดาก่อนสีส้มอ่อนๆสีส้มอ่อนๆลงแบบทันพับตาเขาเรียกตรงเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรหมดนี่ก่อนใช่ไหมนี่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์จริงๆวะเนี่ยเป็นแบบว่าครีสเขาเรียกครีสคือแบบว่าตรงครีสซอกตาเข้าไปมันก็ส้มอยู่เด้อส้มเลยเด้อมันเป็นสีอ่อนที่ทึบอะเข้าใจคำว่าอ่อนแต่ทึบปะเหมือนเป็นสีอ่อนแต่ว่าพอลงบนผิวแล้วมันไม่ได้ใสๆมันเป็นสีนั้นบนนั้นคือช่องนั้นหนึ่งเมคอัพอะแมนนวลเลยการซูมก็คือขยับตัวเข้าไปให้คุณผู้ชมดูแบบนี้มันจะเป็นส้มอมเหลืองไหมส้มในโทนเหลืองไม่ใช่ส้มโทนแดงลงปุ๊บมันก็จะดูไม่โดดมากเฮ้ยทำไมขายเก่งจังวะแฮปปี้ทันเดย์ต้องมีหุ้นแล้วมั้งนี่ฉันลงจนมันจะเต็มตาแล้วนะอบนี่แค่นานพี่แล้วลงข้างล่างลงบันไดไปเลยใต้ตาอย่างเงี้ยหรอใต้ตาคัดเบ้านิดหน่อยอย่าเยอะทำไมของเรามันอาคาซ่าจังวะเอาคลิปตามันจะแบบเหมือนมีแสงอะไรฟาดอ่ะเสร็จปุ๊บอ่ะหนูจะชอบใช้สิ่งนี้น้ำตาลวิงวาวอ่ะมันลงตรงตาล่างนี่ของอะไรเมลินดาลงแค่ครึ่งหลังอะค่ะครึ่งหน้ามันจะเป็นวิงใช่ป่ะเราก็เนี่ยลงนี่ครึ่งหลังเป็นสีออกแบบคอปเปอร์อมแจงๆต่อด้วยที่ว่าเราจะมากรีดอายไลเนอร์หรอค่ะอายกรีดอายไลเนอร์แบบไหนอะแต่ก่อนอะก็จะกรีดแบบว้าวมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็จะกรีดบางเขียนบางๆอ่ะยากกว่าเขียนหนาๆอีกนะหนาแล้วเอาเลอะแล้วด้วยเสร็จแล้วเหรอซ่อมเสร็จแล้วจ้าต่อค่ะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะขนตาใช้ของอะไรอ่ะไอใช้ของ Beauty House
ชิเซโดค่ะเพราะมันป้านดีงับ1งับ2งับ3ถูกแล้วก็ลูดฟึดเบาๆ1ทีลูดฟึดเลยเหรอเออแต่ถ้าใครที่ขนตาหลุดง่ายไม่ควรทำพี่หนูว่าอันนี้ยากไป อันนี้ไม่ใช่แหละเอาก็ดึก3ดึกแบบละม่อมมั้ยอ่ะได้ได้จริงๆบางทีหนู8ดึกเลยนะเขียวไปเปล่าปัดเลยจ้าจ้าสีดำเนาะของเธอจะสีอะไรเขียวดำสิจะสีอะไรได้เราไปมีน้ำตาลอ่อนไงบางคนแบบชอบน้ำตาลอ่อนไงบางคนชอบสีเขียวมักไงจังหวะอันเนี้ยเสียงพอๆกับไอไลเนอร์เลยนะจริงแต่ว่าต้องโง่ยหน้านะสักอะไรวะโง่ยหน้าเงี้ยโอ้ยากจังว่าเออแล้วพี่ทำไงอ่ะปกติแล้วก็แบบไม่โดนเนื้อข้างล่างไม่โดนมีเสียงอ่ะปัดแก้มปัดแก้มเหรอใช่อันนี้หรอเป็นแบบแก้มหนึ่งแก้มหนึ่งมีแก้มสองแก้มหนึ่งเราเป็นโทนแดงๆชมพูชมพูใช่ไหมแก้มสองต้องเป็นโทนส้มๆส้มแบบวันนี้มีอีกไหมไม่มีทุกอย่างทำต้องระวังหมดเลยทีเดียวระวังนะอย่าเยอะนะทุกคนตื่นเต้นอ่ะมันก็ดูมีวิติมีเตอร์อะไรของมันใช่อุ้ยดีใช่ใช่งงไปเลยอ่ะแบบตรงอะไรอ่ะเหมือนว่าหันข้างเป็นส้มมองตรงกลางเป็นชมพูว่ะเป็นเทคนิคที่อุ้ยบ้าแล้วเฮ้ย TCE ทำไมเธอทำแบบสีแรงมากเลยอ่ะกูส้มเลยพี่ใส่มากเลยดูไปนอนทับส้มสวนทาทอนมั้งพี่ส้มเงินไปหนูไม่ให้ทาชมพูหน่อยละกันชมพูเข้าไปตรงหน้าแกยังไงก็ต้องให้เห็นคือแบบดอกไม้น้อยของคลินิกนะคะคุยน่ารักแล้วอ่ะส้มส้มเมื่อกี้อย่างเดียวไม่ได้ต้องชมพูด้วยเราปัดเองอ่ะเราจะชอบแบบว่าปัดตรงนี้ด้วยข้ามจมูกใช่ไหมอุ้ยขอข้ามเลยดิปากยังปากแล้วตื่นเต้นอ่ะปากคือต้องสีส้มเวอร์ใช่นี่ไหมชีสพุดดิ้งของซอฟเน่ใช่ไอพัดดี้เคยเป็นคนมาทำสามสีแต่ว่าสีเนี้ยบอกเลยว่าน้อยหนึ่งอ่ะทาบ่อยและกินเข้าไปด้วยอร่อยมันเป็นพีทที่แบบพีทเดี๋ยวเราจะทานี้ก่อนเป็นลุคธรรมชาติแล้วเดี๋ยวเราต้องไปให้สุดหยุดที่สีส้มด้วยราคามันน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยคือเด็กๆก็แบบใช้ได้แต่แต่ละคนก็จะให้สีไม่เหมือนกันเนาะใช่ท่านเป็นสีใสๆไงเรื่องความที่ไอ้ขาวอ่ะสีมันก็จะชัดกว่าเนี่ยสีลิปสติกสีอะไรใช้มาเยอะประมาณ 2-3 เดือนหลังเนี่ยใช้สีนี้ตลอดไม่เปลี่ยนเลย TCE เหรอถูกไล่ออกจากการเป็นบล็อกเกอร์แล้วนะรู้ยังไม่เปลี่ยนลิปสติกเลยนี่ความหงอกที่เกิดขึ้นก็คือของ TCE มันไม่โฟกัสอ่ะชื่อสีว่าเบอร์ Tawny Red เบอร์อะไรไม่รู้แต่ว่าชื่อว่า Tawny Red เออเออน้ำตาลตุ่นตุ่นน้ำตาลตุ่นตุ่นงงงงยังไม่จบแล้วก็เอาสีขอทานใช่แล้วก็ต้องนี่ต้องขอบตัดขอบด้วยสีแบบนูดเวอร์โอ้มีอีกชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่ชาร์ลอตต์ทิวเบอรี่สีคิมเคเดี๋ยวมันอยู่อุ้ยไอ้พันนี่เลยอ่ะอุ้ยอย่างเงี้ยเหรอใช่น่ารักปะดีพิติลีลับมากเฮ้ยสีนี้ก็สวยนะจริงๆอาจจะไม่ยี่ห้อนี้ก็ได้เพราะมันไม่มีในไทยใช่แต่ว่าเป็นสีนูดอย่างเงี้ยสีนูดแบบชมพูแล้วข้างในจะเข้มอะไรก็ว่าไปชมพูเอยแดงเอยส้มได้หมดแต่ว่าต้องตัดขอบแล้วก็เป็นไอพันนี่เลยสวัสดีค่ะอุ้ยเสียงเปลี่ยนเลยอ่ะเสร็จแล้วตื่นเต้นเฮ้ยยังจะลืมไฮไลท์ไม่ได้ไฮไลท์ก่อนคุณผู้ชมอันนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าไอ้มักจะลืมขอเบเนฟิตซึ่งสภาพคุยแบบสภาพแบบใช้จริงเวอร์อ่ะสงครามผ่านแล้ว200ประเทศทวิงเคิลแดนดีไลออนทวิงเคิลเลิศโอ้โหดูดิเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอเออก็ใช่อย่าเยอะไปมันน่ากลัวเยอะไปมันน่ากลัวปกติพี่ลงปะจะงอยปากอ่ะลงเนี้ยแต่ไม่ได้เยอะขนาดนี้ใช่ไหมก็เยอะแหละมาได้เสร็จเดี๋ยวเราใส่วิกก่อนใส่วิกก่อนเออเดี๋ยวคอมพิวต์ลุกเรามาเจอกันอีกทีนึงมาสินะก็ดูมีความแบบสวยไม่ต้องมาจื้อหน้าแหมก็นิดหน่อยพอปัดมันคาราคิวแล้วเป็นคนดีทุกปีก็คือถ้าเกิดว่าถอดกิ๊บออกเนี่ยอันนี้อายุโตอ่ะอายุ30ประมาณ30แบบทำงานบริษัทแปะปึ๊บมอต้นเลยมอต้นไม่เห็นผลคือที่เราทำทั้งหมดนี่คือเรากระชากไว้จริงๆไอ้แก่แล้วทุกคนไอ้คือ40กว่าแล้วนะครับคุณชมว่าไปเฮ้ยมันคิ้วกูแบบตายแล้วอย่างเงี้ยแหละตลกดีเอาใหม่เอาใหม่ขอออปชั่น2นี่ออปชั่น1ใส่แว่นลองใส่เข้ากว่าดีกว่าเยอะเลยไม่มีเหตุผลแดดกันเกินไม่ต้องการใส่ไปเฉยๆเป็นพร้อมที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับลุคของอีพาได้ไอพาดีนั่นคือต่างหูกระบอกปิกใช่ไหมต้องฉันก็เลยจะต้องมีต่างหูนะคะเล็กๆไม่ใหญ่เท่าไหร่นี่มันเข้ากันเหมือนนะเหมือนอยู่นะมันเหมือนอยู่นะเหมือนนะจริงเหมือนเอามาแยกกันได้แล้วว่ามันดูเยอะเกินด้วยอ่ะไม่เยอะเหมือนเป็นแม่ปกติเลยเอเวอร์เดย์ลุคนี่ก็คือลุคฟินิชลุคของการแต่งเป็นไอซ์พาดี้ค่ะการเป็นไอซ์พาดี้เนี่ยจะไม่สมบูรณ์แบบถ้าเกิดว่าไอซ์ต้องสอนเราพูดเปิดคลิปปิดคลิปด้วยเอาเปิดคลิปก่อนเปิดคลิปปกติแบบเปิดยังไงฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์พาดี้นะคะฮัลโหลต้องช้าฮัลโหลเราต้องเคารพประมาณ9ทีฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอย่างเงี้ยฮัลโหล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 
ายใครก็ไม่รู้ไม่ค่อยมีใครเลยนะแต่ไม่อายไม่รู้ว่าตรงนี้ไม่มีใครเลยนะแต่อายอ่ะไม่ต้องอายแค่ไหนต้องตัวเองล้อสวัสดีค่ะทุกคนกระดิกนิ้วด้วยไอซ์ไอซ์ฮาร์ดี้นะคะพี่ต้องเชื่อในเป็นไอซ์ไอซ์ฮาร์ดี้ก่อนฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ฮาร์ดี้นะคะเชื่อว่าตัวเองเป็นไอซ์ยากมากฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับไอซ์ไอซ์ฮาร์ดี้นะคะอยากรู้อย่างนึงอะไรเอฟเฟกต์เหรอมันมาตรงไหนก็ไม่รู้คือหนูรู้ตัวอีกทีก็คือมีคนรอแล้วอ่ะว่าเขารอเขารักไงเขาแซวท้ายก็กลายเป็นท่าประจำตัวไปเลยใช่แล้วเราปิดคลิปแบบปิดคลิปเนี่ยสังเกตตัวเองทุกครั้งนะจะพูดแรปมากและสำหรับของทุกคนนะคะที่ติดตามเอฟเฟกต์ที่หนึ่งการสาวคนใหม่ในคลิปหน้าต้องรอติดตามเลยนะคะบ๊ายบายหายแล้วและนี่นะคะขอขอบคุณด้วยนะคะที่มาดูไอซ์พีน้อยหนึ่งนะคะแล้วขอฝากแล้วเธอจะได้เอาจริงเหนื่อยมากอ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณไอซ์นะคะก็คือวันนี้นะคะเรามาแต่งซ้ำรอยเพราะว่าเรารอไอซ์ไว้เราก็ต้องมาใช้กรรมโดยการที่ต้องแต่งเป็นไอซ์แบบร้อยเปอร์เหมือนมากเอาจริงเป็นซิสเตอร์มากย่างงานได้แล้วคือถ้าเกิดว่าไอซ์ไม่ว่างก็คือพี่น้อยหนึ่งไปแทนซัมเมอร์ไปแทนแต่ว่าน้อยหนึ่งเลยอ่ะยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าการมาที่นี่อ่ะมันต้องมีการเล่นละครนิดหน่อยโอ้ยออดิชั่นผ่านใช่ไหมหนูอยากเล่นมานานมากแล้วอ่ะมันเกินผ่านแล้วล่ะเพราะว่าไอซ์บอกว่าไอซ์อยากเล่นเป็นแบบว่าร้ายแล้วไม่ตลกสวยร้ายดีมากดิฉันคือแบบไม่รู้จะหาบทอะไรลงให้นางงั้นก็สวัสดีนะคะวันนี้ประโยคไอซ์ชาร์ดี้แล้วก็ไปแล้วค่ะพี่นายหนึ่งนะคะสองคนแล้วก็เดี๋ยวไปละครด้วยนะคะโอ้ยเร็วมากเลยฟังรู้เรื่องเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมากเลยบ๊ายบายแล้วอยู่นี่นะคะเราจะมาฮิคาร์ดกับไอซ์ไอซ์ชาร์ดี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ 5,000 มือขอมือค่ะสวัสดีค่ะทำ CG ด้วยเป็นมือล่อโอ้โหเลยได้ไหมไปเถอะนะบายบายค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับไอซ์ชาร์ดี้นั่งรออยู่รู้ว่ามีแน่เดี๋ยวอีกครั้งนึงจะมีอีก3ครั้งพอแล้วอันนี้ไปจริงนะคะเพราะมีละครรออยู่บายบายค่ะสวัสดีค่ะมีชื่อว่ามุตตาค่ะวันนี้มุตตาจะมาเล่นเรื่องแรงเงา มุตตาค่ะก็เป็นเมียน้อยผอ เป็นเมียน้อยมานานแล้วเหมือนกันก็คือเนี่ยค่ะ2อาทิตย์แล้วค่ะผอก็รักมุตตาดีแต่ว่า มุตตาโดนละแกคุณนกนะพาตบมุตตาค่ะมุตตาแบบว่าไปไม่รอดแล้วมุตตา นี่ไม่ตายหรอสู้คิดละเดินหน้าบานเลยนะขึ้นมาที่ทิศฉันไม่น่าจะคุยด้วยมองอะไรจำฉันไม่ได้แล้วมีอยากเนี่ยเหรอนนทภาเออฉันคือนนทภาส่วนแกอีมุตตาไม่ใช่ตาธรรมดาด้วยแต่กินรู้ป่ะเล่นในยุคที่เศรษฐกิจมันไม่ฟื้นแบบนี้ถ้าแกจะบากหน้าทำงานก็ตามใจแต่ฉันขอให้แกทำงานบนโต๊ะเท่านั้นอย่าตะกายที่มันทำงานบนเตียงแบบขัวฉันอีกมันจะไม่ทำงานที่ไหนอ่ะก็ขัวพี่ขาดเตียงท่านหกหล่อนรู้แล้วกันว่าหล่อนควรอยู่ที่ไหนบนเตียงดีนะคราวที่แล้วอ่ะฉันส่งไปคนเดียวคราวเนี้ยฉันจะส่งไปสิบคนจะส่งมาข่มขืนฉันเหรอส่งมายกเตียงไงเพื่อเตียงเออไปบ้านฉันหน่อยเพราะทำรีสอร์ทด้วยก็ดีประหารดีแล้วนะนางมุตตาไปเหยื่อเขาแก้ล่ะบอกไปแล้วว่าเหยื่อของบุตาไม่ให้ใครหรอกทำเนี่ยแหละ ไฟไม่รอดแล้ว